แล้วก็ไปเนี่ยเปิดแล้วก็มาเปิดภาพมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พระเอกของเรื่องจะอยู่ตรงเนี้ยครับดูดีนะพระเอกของเรื่องครับเปิดมันอยู่ตรงกลางนี่นะนี่คือพระเอกของเรื่องนะครับแล้วปูนการะผาไว้ก่อนคือ PE นะครับนะปูนการะผาไว้เรียบร้อยนะ PE Pure Energy ถูกครับเอาล่ะจำลองภาพที่นี่ครับณ วันนี้นะนักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์หรือสาขาดาราจักรหรือนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอเคนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จึงจะไปได้ต้องเข้าใจเรื่องของวิชาฟิสิกส์ครับจะต้องเข้าใจเรื่องแสงเรื่องโฟตอนนะเรื่องควาร์กอะไรพวกนี้ครับนะเรื่องอะไรล่ะอนุภาคพระเจ้าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยของที่มันเล็กๆที่เขาพูดเรื่องของพระเจ้าจึงจะ get into ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็ใช้หูสองข้างให้เป็นกันแล้วกันนะทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกมีแต่กระปั้นหัวใจนะเออเริ่มต้นต้องใช้คำนี้ก่อนลุงหงอกคือใครจริงๆเขาเขียนไว้นะเขียนอะไรล่ะเขียนเอาไว้แล้วไม่ใช่ว่าไม่เขียนลุงหงอกคือใครตีพิมพ์ไว้ด้วยนะครับนี่ไงลุงหงอกคือนี่ไงสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวนี่ไงรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนะครับมีหรือจะนำมาให้มีอะไรล่ะก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงและวันนี้จะได้รับกันค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับนะเรื่องแสงอะไรเรื่องสีอะไรก็ว่านไปตามนี้แจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะว่าเออลุงหอคือใครที่จริงครับว่าสิทธัตถาคตผู้อยู่หางแถวก็คืออุปโลกเอาเองนะไม่มีใครมาแต่งตั้งนะหาคนแต่งตั้งอยู่เหมือนกันไม่มีใครแต่งตั้งตั้งเองแล้วกันเพราะตำแหน่งเนี้ยมันก็น่าจะเป็นพุทธบริษัท4น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนาะกลุ่มพุทธบริษัท4น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันคำว่าพุทธบริษัท4นะความหมายมันกินความไปถึง 7-8,000 ล้านคนนะคุณโยมให้ทราบเอาไว้นะครับนะคำว่าพุทธบริษัท4ความหมายมันกินความไปทั้งหมด 7-8,000 ล้านคนก็คือมนุษย์สยชาติทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้นะนั่นรวมด้วยหลวงจงเป็นพุทธบริษัท4อธิบายความนักบวชในศาสนาใดๆทั้งหญิงและชายนักเบียดอยู่ในศาสนาใดๆหรือไม่ได้อยู่ในศาสนาใดก็ได้นักเบียดนั่นแหละครับมันรวมความไปตรงนั้นนะคำว่าพุทธบริษัท4นะให้เข้าใจตรงกันให้ได้ก่อนในเบื้องต้นมิฉะนั้นมันก็จะเป๊ะงั้นเวลาลุงจะเล่าอะไรต่างๆให้ฟังก็น่าจะครอบคลุมไปยัง 7-8,000 ล้านคนที่ว่านี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่แหละครับโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ลองตามลุงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักแต่ที่แน่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้วันอาทิตย์ที่ถึงนี้ประมาณเที่ยงนะฮะลุงก็จะไปที่นครปฐมนะครับไปที่วัดพระปฐมเจดีย์ไปที่ท่านชัยชุมพลครับไปทำอะไรเรื่องของลุงไปไหนลุงก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แค่นั้นเองนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจนะหนึ่งความเข้าใจกับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แค่นั้นนะ
ลุงไปไหนก็ไปในกรอบอันอีกเดียวกันอ่ะมาจำลองภาพเปิดเปิดบิ๊กครันช์เปิดตำราก่อนดีกว่านะเปิดตำราหาที่มาก่อนดีกว่าไอ้ลุงก็ประเภทจับเสือใส่ถังเหมือนกันนะให้ทราบไว้จับเสือใส่ถังมันหมายความว่าไม่ได้เตรียมการเลยแล้วครับไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วครับหมายถึงก็จับเสือใส่ถังดื้อเลยไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตำรานี่มันก็เกินไปอ้าวเจอแล้วเริ่มเจอเริ่มเจอพอเปิดตัวนี้ก็เริ่มเจอแล้วนี่หลุมดำหลุมแดงมีเท่านั้นอยู่ในนี้ครับนี่นี่นี่หลุมดำหลุมแดงเนี่ยเอาขี้หลุมหลุมเขียวหลุมขาวมีหมดอ่ะที่ว่านี่อยู่หนังสือเล่มนี้อันนี้หอมมาจากนู่นนั่นเนี่ยอเมริกานั่นเลยใส่เครื่องบินเข้ามาโอ้โหเสียค่าอะไรเสียค่าน้ำหนักเกินไงจะทิ้งก็ยังไรอยู่มันทิ้งไม่ได้ก็เลยหอบหิ้วมาด้วยตั้งแต่ปีไหนจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปจำมันเลยจำแล้วมันก็ปวดเหตุเดี๋ยวหน้าไหนก็ไม่รู้บอกแล้วบอกลุงไม่ได้ทำการบ้านเอาไว้นี่เออใกล้แล้วใกล้แล้วมาถึงนี่เชื่อว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวละทีนี้มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียโอ้โหดูมั้ยสิเอาละได้เจอแล้วที่นี่ครับได้เจอแน่นอนจันเย็นพี่ประเภทท่านที่ติดตามข่าวสารก็มีแต่เขาว่าเขาว่าเนาะเขากับเขาคนเล่าคนเล่าเรื่องก็เล่าจริงจังเล่าเรื่องโอ้ยไอ้ลุงก็ฟังไปเรื่อยเหมือนกันแหละดูสิจะเราไปถึงไหนกันมันจะเราไปถึงไหนกันจะได้อ้างอิงได้ไม่ใช่ไหมครับพอเราดูแล้วจะได้อ้างอิงได้อ้างอิงของเขาหน่อยนึงเอาละเชียพระเอกมันเดือดมาแล้วเชียนี่ไงต้องวางแบบนี้แล้วไหมต้องจับชนกันที่นี่ได้เอาละดูภาพนี้ก็พอจะพอนี่แหละพระเอกของเรื่องคำว่าบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงเอาไงลุงฝั่งนึงมันเป็นบิ๊กแบงอีกฝั่งมันเป็นบิ๊กครันช์ไอ้ลุงก็ไม่รู้วิธีอ่ะนะจับมันชนซะเลยจับมันชนอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันมารูปนี้ถ้าดูตามรูปนี้มันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันถ้าไม่พลิกแพลงไม่มีทางจะรู้ได้หรอกพวกนี้เผอิญลุงประเภทนะคิดพลิกคิดแพลงตีลังกาคิดตะแคงคิดประมาณนั้นมันก็ต้องพลิกมันก็ต้องแพลงมันจึงจะพอที่จะอธิบายความได้ว่าบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงมันคืออะไรฟังให้ดีนะครับวิธีจำลองภาพนะครับการที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องโอ้โหมันเกินกว่า imagination นะครับเกินกว่าจินตนาการนะครับอย่าลืมนะจินตนาการคือความคิดนะครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดขืนคิดอยู่ไม่มีทางรู้ได้กับตรงนี้หยุดคิดเมื่อไรจึงจะรู้แล้วลุงหยุดคิดเรียบร้อยแล้วลุงก็รู้ก็แค่นั้นเองนะทีนี้พอเวลารู้แล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าเป็นปัญญาอย่างลึกซึ้งนะครับเป็นปัญญาอย่างใหญ่หลวงนักก็เลยเดี๋ยวโอกาสมาให้ฟังว่าคำว่า Big Crunch นะฮะหลับตานึกภาพให้ได้ว่านึกภาพให้ได้นะครับให้นึกซะว่าอยู่ก็มีลูกฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของอวกาศ
แปลว่ามันถูกอวกาศห่อหุ้มทั้งหมดนะครับห่อหุ้มทั้งหมดย้ำห่อหุ้มทั้งหมดครับของใหญ่ที่สุดจะเกิดมาจากของเล็กที่สุดของเล็กที่สุดจะเกิดมาจากโอ้โหคำพูดต่อไปนี้โอ้โหหมดภาษาครับพูดเป็นภาษาไม่ได้เลยครับถ้าพูดเป็นภาษาปุ๊บมันจะต้องต่อไปเรื่อยนะครับเพราะถ้าต่อไปเรื่อยมันก็ไปไม่เป็นยอมซีโรราบฟังใหม่ครับของใหญ่ที่สุดจะมาจากของเล็กที่สุดของเล็กที่สุดจะมาจากเห็นไหมครับไปต่อไม่ได้ตรงนี้จะต้องรู้เองเข้าใจเองเท่านั้นเองเป็นปัจจตังโดยแท้ฮะตัวนี้ภาษาสุดท้ายเปล่งไม่ได้เลยครับถ้าเปล่งปุ๊บจะบอกว่าไงล่ะทำไงเนาะท่านจะเข้าใจตามเลยครับไอ้ผมมันเข้าใจอยู่แล้วล่ะครับแต่ก็สรรหาภาษาที่จะให้เข้าใจตามเอาถ้างั้นกลับมาตรงนี้ก่อนมนุษย์โลกใบนี้เขายังพูดว่าจักรวาลขยายตัวอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดครับเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดจักรวาลขยายตัวจำลองภาพครับให้นึกเสียว่าผมต้องใช้ควันบุหรี่ช่วยนะครับนะขอเถอะครับขออนุญาตนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ควันบุหรี่ช่วยนี้จะไม่มีทางเข้าใจเลยนะครับเรื่องนี้คำว่าจักรวาลนี้ยังขยายตัวอยู่มันเหมือนกับผมพ่นควันบุหรี่ออกไปเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันขยายตัวไปเลยในขณะที่ลุงพ่นควันบุหรี่เนี่ยอย่าคิดมากลุงคือลูกโป่งใบหนึ่งลูกโป่งลูกหนึ่งลอยอยู่ในอวกาศนะครับดูนะฮะพอเวลามันเกิดบิ๊กแบงจะแตกเนี่ยมันจะไปเงี้ยลูกโป่งนี้มันจะแตกไปเรียกว่าบิ๊กแบงปล่อยไปแบบที่มันเป็นหวังว่าคงมองเห็นนะครับมองเห็นควันนะครับมองเห็นควันเงี้ยมันจะออกไปเงี้ยให้นึกซะว่าลูกโป่งนี่คือเรียกว่าบิ๊ก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 ก็แล้วกันนะบิ๊ก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 แบงพอเวลามันแบงปุ๊บมันก็แตกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแตกลักษณะอย่างนี้แหละฮะทางนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจักรวาลกำลังขยายตัวโอเคไหมครับทำไมเขาจึงไปเห็นการขยายตัวหลักคิดของเขาคือกลับข้างเขาส่องกล้องดูไงส่องกล้องดูแล้วก็มันวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยคือกล้องนะมันเหมือนกับเรานั่งรถไฟความเร็วสูงวิ่งเข้าไปเรื่อยแล้วเห็นข้างทางมันก็สวนทางมานึกออกไหมครับเขาเห็นเป็นอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่ามันขยายตัวคือไปไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะขยายตัวไปเรื่อยขยายตัวไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นน่ะณวันนี้ก็ยังพูดตรงนั้นอยู่แหละครับทั้งที่มันแตกมาตั้งเขาว่ากันแล้วบิ๊กแบงเนี่ยมันใช้เวลาแตกกันมา10,000เอาตามตัวเลขเขาก็แล้วกัน 14,000 ล้านปีเศษ
เซซะว่า 15,000 ล้านปีตามที่เขาว่านะครับจริงๆนะถ้าหากว่า 15,000 ล้านปีแสงเนี่ยโอเครับได้นะถ้าหากว่า 15,000 ล้านปีนะ360กว่าวันเป็น1ปีเนี่ยตามปีปฏิทินเขาเนี่ยลุงไม่รับอยู่แล้วตรงนั้นนะใช่มั้ยมันรับไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นโอเคมั้ยให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้อะไรทีนี้ครับกลับมาเป็นบิ๊กแบงทีนี้ครับก็ขออภัยมาเป็นบิ๊กครันช์นะฮะบิ๊กครันช์มันอธิบายความอย่างนี้ครับบิ๊กครันช์นะอธิบายความว่าเริ่มต้นบิ๊กแบงก่อนควันทั้งหมดเนี่ยออกไปเนี่ยเป็นบิ๊กแบงจะเป็นดวงดาวแล้วก็ว่านไปดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์ดาวหาเหวแล้วก็สุดแท้แต่ที่เขาว่ากาแล็กซี่หาเหวกาแล็กซี่ที่เขาว่าทั้งหมดทีนี้ไอ้เจ้าดวงดาวหรือกาแล็กซี่เหล่านั้นน่ะถูกดูดทีเนี้ยดูดมาควันทั้งหมดเนี่ยมันดูดเข้ามาดูดเข้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 าดูดดูดฟังให้ดีนะฮะดูดดูดดูดวีแวกแวมแวกแวมดูด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 ดไอ้ความว่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปรมัตถสัจจะนะลุงออกบอกว่าข้าคงที่นะครับแล้วก็ตามด้วยลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะโอเคนะเอาล่ะมันก็ต้องมาคำว่าบิ๊กครันช์ก่อนที่จะมาบิ๊กแบงรวมความแล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยนะฮะวัฏจักรของโลกวัฏจักรของจักรวาลวัฏจักรของกาแล็กซี่ถูกหลุมดำดูดเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยดูดเข้าไปอยู่กับทั้งหมดพอดูเข้าไปหมดนั่นคือแวคคิวอัมหรือการปฏิบัติตัวในรูปแบบที่บอกว่าจะกลายเป็นบิ๊กครันช์นั่นเองครับไอ้หลุมดำดูดนั่นแหละครับมันมีเรี่ยวแรงมากมายมหาศาลนะเรี่ยวแรงดึงดูดเนี่ยที่บอกว่าแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงมากมายมหาศาลตรงนั้นดูดเข้าไปนั่นเองโอเคไหมฮะดูดเข้าไปปุ๊บมันหมดที่ดูดเรียบร้อยแล้วนั่นนะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าหมดที่ดูดเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าบิ๊กครันช์นั่นเองครับผมโอเคนะสรุปคือบิ๊กครันช์คือแรงดูดนะครับบิ๊กครันช์ก็คือดูดนะครับจำด้วยครับตรงนี้จะเอาฝั่งไหนเอาฝั่งนี้ก็ได้ดูดเข้าไปดูดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็จำลองเป็นลูกฟุตบอลอย่างที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันกลมใหญ่ๆหน่อยสิให้มันสมจริงสมจังหน่อยให้มันกลมใหญ่ๆหน่อยกลมๆนะเล่นสีเล่นสีให้เข้าใจโอ้ยมันเข้าใจยากจังจริงๆเข้าใจไม่ยากหรอกครับแต่มันนี่คือลงวงกลมนะครับปึ๊บเนี่ยก็คือลูกฟุตบอลลูกนี้แหละที่พูดถึงกันใช่ไหมกลมๆทีนี้พอเวลาจับตะแคงข้างมันก็จะอะไรมันจะเป็นรูปกลวยแบบนี้เนี่ยลูกกลวยแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีแต่คำว่าดูดเข้าไปนั่นเองดูดเข้าไปปึ๊ดน่ะพอดูดเสร็จปุ๊บมันก็เหลืออันนี้อันเดียวเนี่ยเห็นไหมเหลือกลมๆนั่นเองตรงนี้แหละที่บอกว่ามันกลมๆอะไรมันเกิดขึ้นต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อนะคะใจเย็นพี่มันดูดเข้าไปมันกลมแล้วนะกลัวไปนะนี่แหละถ้าเขียนรูปอย่างนี้มันจะเป็นคำว่าบิ๊กครันช์ใช่ฮะ
ต้องเขียนรูปนั้นที่จะออกมันเรียกเข้าไปสุดท้ายมันก็เหลือกลมอย่างเดียววางตรงนี้ก็ได้ตรงกลางนี่ก็ได้เงี้ยเข้าใจกลางพอดีเลยนะครับจุดของมันมันจะกลางพอดีในระหว่างนี้แหละครับที่บอกว่าถามว่าอะไรทีนี้คือความร้อนพี่ความร้อนเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินความร้อนการจะบอกความร้อนมากเท่ากับเท่าไหร่เอาดาวฤกษ์ทั้งหมดลักษณะดวงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลมารวมกันอยู่ที่เดียวกันย่อแล้วเหลือเท่ากับตัวเนี้ยมันจะเล็กมากใช่ไหมครับเมื่อเวลามันดูดก็คือดูดผลักนั่นเองครับมันเป็นตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะลบใช้ให้หมดเลยมันจะได้ไม่ขวางตายังไม่มีอะไรเมื่อกี้ลุงจำลองภาพไว้ก่อนที่จะไปยังภาพที่มาเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขียนให้ดูไว้ก่อนแล้วนะครับรูปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรละพื้นทั้งหมดเนี่ยพื้นขาวๆทั้งหมดเนี่ยขอให้เข้าใจว่าคือความว่างทั้งหมดนะครับเป็นค่าคงที่ทั้งหมดบริสุทธิ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ามันถูกดูดเข้ามาเหลือลูกบอลลูกเดียวเนี่ยมาวางตรงนี้เป๊ะนี่แหละครับพระเอกมาแล้วนี่ฟังให้ดีนะไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่ามันจะเกิดบิ๊กแบงมันดูดเข้ามาบิ๊กครั้งจะมาเต็มที่แล้วจนกระทั่งเหลือแค่ลูกฟุตบอลขนาดนี้มันอยู่ในท่ามกลางความว่างทั้งหมดเห็นไหมครับความว่างทั้งหมดนี้เขียนมาเป็นภาษาให้รู้ก็ได้นะครับ PE พลังงานบริสุทธิ์ PE ภาษาลุงนะครับพระเจ้าก็ได้ครับผมพระเจ้าก็ได้พระอัลลอฮ์ก็ได้เอาใครชอบพระอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ก็แล้วกันนะใครชอบอะไรอีกมีพระเจ้ามีพระอัลลอฮ์และอะไรกันน่าจะเอ่ยถึง2พระองค์นี่ก็พอละมั้งนะครับอยู่ข้างๆนี่เองครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับทีนี้มาทางฝั่งของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมนี่นะครับพระธรรมเพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบสิ่งเหล่านี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับพระธรรมไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันดูดผลัก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 มันมีความเร็วสูงมากๆสูงเหลือเกินไม่มีใครไปเครื่องมือไม่มีเครื่องมือใดไปตรวจวัดได้นะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เข้าไปได้บอดหมดเพราะว่าคลื่นมันแรงมากไม่สามารถสื่อสารกันได้เด็ดขาด 100% นะที่ว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าดูดผลักตัวเนี้ยภาวะนี้เขาเรียกว่าทุกขังนะครับนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังนะครับตรงเนี้ยร้อนรนทนไม่ได้นะภาษาฝรั่งจะบอกว่า singularity singularity นะครับพอถึงจุดมันร้อนรนทนไม่ได้ก็เลยเกิดเป็น crisis หรือ interaction ก็ได้ crisis แปลว่าแตกหรือว่า interaction ก็ได้เพราะว่าพอเวลามันดูดเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรจะให้ดูดแล้วนะสุดท้ายนะฮะเป็นเฮือกสุดท้ายไงแล้วก็แตกเปรี้ยงเลยถามว่ามันดูดอะไรพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันถูกดูดไปเป็นอะไรเป็นครั้งสุดท้ายดูดปุ๊บรอบต่อไปไม่มีอะไรให้ดูดแล้วมันก็เลยแตกเปรี้ยงเรียกว่าบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเกิดมาเป็นโลกใบนี้ทีนี้ครับโลกใบนี้ก็อยู่ในท่ามกลางของพระเจ้านะครับอยู่ท่ามกลางของพระธรรมเห็นไหมครับเห็นหรือยังนะมีอยู่แค่นี้เองถ้าสรุป
ในโดยภาษาของลุงนะมีอยู่แค่นี้มันง่ายหน่อยมันโอ้โหโคตรง่ายเลยทำไมถึงเข้าใจง่ายนักโอ้โหฟังแต่อะไรมาเยอะแยะมากมายหูหย่อนหูยานเอาเข้าจริงก็มีแค่นี้อย่าลืมนะคำว่าพระเจ้าพระละพระธรรมมนุษย์โลกใบนี้พูดถึง 2-3 คำนี้อยู่เข้าใจไหมครับเออใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงแต่ลุงนี่มันแปลงกับใครทั้งหมดมาเรียกกันว่าพระพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมลุงนี่มันแปลงเลยอันเดียวกันนั่นนะครับทีนี้พอเวลาตัวนี้มันแตกแล้วอะไรไปไหนหายไปไหนตัวเนี้ยฟังนี่นะมันแตกนะมันแตกนะฟังอันนี้มันแตกนะครับพอแตกปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดมันแตกมันก็หายมันก็เป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นดวงนั้นนี่ทีนี้มันเกิดมาโลกไปเนี้ยมันก็ยังมีเชื้อของมันอยู่พูดว่าไงมีเชื้อความไม่บริสุทธิ์อยู่เห็นไหมครับมันก็แบ่งกันเนี้ยตัวไม่บริสุทธิ์ก็แบ่งไปยังดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นู่นนี่นั่นมันดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เห็นไหมไอ้ตัวบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้าเป็นโลกก็คือบริสุทธิ์ศูนย์กลางของโลกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมาหุ้มเลยนะนะเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอวิชชามันหุ้มอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันหุ้มมันห่อหุ้มสิ่งที่บริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพูดว่าไงก็บอกว่าพระเจ้าก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ผ้าล้อก็ซ่อนตัวอยู่ในโลกใบนี้อันนี้มันหายไปแล้วพอแล้วแล้วพระธรรมก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้ในโลกใบนี้เห็นไหมท่านใดที่คารวะคารวะสักการะพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าซ่อนตัวอยู่ซ่อนอยู่ในตัวของท่านนะทำนองในการผ้าล้อพระเราก็ซ่อนตัวอยู่ในตัวท่านนะครับส่วนลุงเนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วล่ะฮะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในทุกคนทุกท่านและรวมทั้งลุงด้วยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนมันก็รู้กับสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะเอาอะไรกันจะเอาอะไรขอให้รู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะรู้ในสิ่งที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันได้สมบูรณ์และบริบูรณ์มันก็ไม่อยู่แค่นี้ไม่เห็นมันจะซับซ้อนเลยนะหรือใครจะว่าไงเข้าใจไหมเข้าใจก็มีบุญนะบุญคือความเข้าใจสรุปได้เลยนะครับว่าทีนี้พอเราเอาเป็นภาพเมื่อกี้เนี่ยก็เอาภาพเมื่อกี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพที่เขียนไว้ตอนต้นนะครับให้ได้รู้ทีนี้มันจะได้เข้าใจได้เห็นไหมเอาละอย่าลืมนะเอาภาพตอนต้นเมื่อกี้นี่แหละครับปืดปืดปึ๊บปึ๊บแม่ตอนนี้ก็ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็พระเอกของเรื่องลุงก็บอกแล้วนี่คือพระเอกของเรื่องนะเนี่ยให้รู้ว่า PEพลังงานบริสุทธิ์นะครับตัวนี้นี่นะครับฝั่งนี้ก็บอกว่าเป็นบิ๊กครันช์นั่นเองบิ๊กครันช์ครันช์เขียนยังไงไม่รู้นะ CRU ไม่รู้ที่เขียนเปิดอยู่นี่นะครับนะ CRUN ก็แล้วกันอ้าวนี่มาบิ๊กครันช์ส่วนฝั่งนี้ที่มันแตกไปเนี่ยมันแตกไปมันไปงี้นะมันไปงี้นะโยมเนี่ยมาท่านี้ก็กลายเป็นบิ๊กแบงซะเนี่ยบิ๊กแบงเห็นไหมกลายเป็นบิ๊กแบงซะทีนี้ตรงกลางนี่สิครับตรงกลางทั้งหมดยังไงบอกว่าก็บอกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลก็บอกอะไรไงก็พยายามมันเป็นลูกฟุตบอลอยู่ตรงนี้เอาสีอะไรดีเดี๋ยวลบก่อนคือไม่อยากจะให้ปลายปากกามันอะไรกัน
นี่แหละเห็นไหมเขียนยังเดี๋ยวชัดไหมโยมชัดเนาะไม่ชัดได้ไงก็ลุงซะอย่างมันทำไมมันไม่ชัดล่ะน่ะเห็นไหมเขียนจะชัดเพราะว่าภาพนี้ภาพประวัติศาสตร์เพราะต้องได้เซ็นชื่อกำกับไว้ทีนึงเห็นหรือยังนี่แหละคือ QVE Pure Energy ลุงก็พูดเต็มปากแล้วครับคือพระธรรมนะครับในสีแดงก็สีแดงซะเลยนี่คือพระธรรมแล้วครับที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วครับเหมือนกันเดียเลยเดียเลยนะครับนะฮะจะบอกว่าพระพุทธเป็นเจ้าก็ได้ไปไหนไปไหนเออมันจะเสียหายตรงไหนเด้อเดอะก็อดก็แล้วกันก็อดเหรอแค่นี้เปล่าก็อดเอางี้ก็งี้ก็แล้วกันก็อดแล้วก็อะไรกันพระอัลเลาะห์ก็แล้วกันนะเอาเอาอะไรมาพอใจไหมครับอย่างเงี้ยนะในกลุ่มอามินว่าไงกลุ่มอาเมนว่าไงกลุ่มสาธุว่าไงนี่แหละครับบิ๊กคันช์ก็คือดูดเห็นไหมครับลักษณะมันดูดดูดคือตัว V แล้วครับดูดคือตัว V แล้วแวคคิวัมนะครับคือตัว V แล้วครับส่วนผลักก็คือตัว P ตัว P แล้วครับก็คือเพรสเชอร์แล้วครับเห็นไหมฝั่งนี้คือ pressure มันแบ่งไงมันออก V คือดูดดูดพลักอะไรอย่างดูดพลัก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 เห็นไหมครับนะเมื่อเวลาดูดเท่ากับพลัก V เท่ากับ P ตัวนี้คือ V เท่ากับ P เนี่ยเดี๋ยวนะใจเย็นได้ไหมได้ครับ V เท่ากับ P นี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ B จะเท่ากับ P แวกไว้ทำเท่ากับ pressure นี่ครับแรงโน้มถ่วงให้รู้ไว้ใช่ไหม V เท่ากับ P นี่คือแรงโน้มถ่วงแหละคือ gravity graviton ที่เขาพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นไปมาก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณโยนะก็ฝากเอาไว้กรุณาครบโนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีสิ่งนี้วันนี้ลุงพูดถึงเรื่องนี้ Big Crunch ตามด้วย Big Bang นะครับ Big Crunch คือแรงดูดอย่าไปไกล Big Bang คือแรงผลักแต่เขา Before Big Bang เนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ Before อยู่ระหว่างเลยนะครับนั้นตัว Before Big Bangถ้าพูดกันไปวิบแบงปุ๊บอย่างหลุมดำหลุมนั้นก็พูดถึงนะครับหลุมดำใช่ไหมต้องพูดฝั่งนี้หลุมดำต้องพูดฝั่งนี้หลุมดำดูดูดูแกอะไรก็ตามดูเข้าไปหมดหลุมดำต้องพูดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหลุมดำนะครับจำด้วยครับส่วนนักวิทยาศาสตร์เขาก็มาทางด้านนี้ที่จะพุ่งเข้าไปหาหลุมดำไงเขาก็ไปเห็นแกลเล็กซี่เห็นแกลเล็กซี่เห็นแกลเล็กซี่หลุมดำในแกลเล็กซี่ก็อยู่แค่ตรงนี้เองอย่างไปไกลวิทยาศาสตร์ยังไปไกลเหลือเกินแต่นี่มันจิตศาสตร์ครับนี่มันรู้ได้โดยจิตนะครับอย่างอื่นไม่มีทางนะฮะจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยนะกะนะกะนี่แหละที่บอกว่าคิดจนสุดความคิดคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกม้อยหลับไปวันนี้มันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ใช่หรอกโลกใบนี้เขาพูดโลกใบนี้เขาพูดถึงหลุมดำจังเลยนะครับเขาพูดจังคำว่าหลุมดำหลวงก็เลยเข้ามาสู่กระแสหลุมดำตามที่ได้แจ้งให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้รับแทบในขณะนี้นะฮะทีนี้พอเรารับแทบทางไหนต่อแล้วลุงต้องเซ็นกำกับไว้สิเพราะว่าภาพนี้มันภาพประวัติศาสตร์นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ถี่ถ้วนก่อน PE คือ Pure Energy นะครับเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยลุงออกเพียวนิจี้
ก็คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเห็นยังกลับกันเหรอนี่แหละจะสงสัยเขาว่าลุงออกเพียวนิจี้เห็นไหมครับพอได้ไหมครับเห็นไหมเอาบัตรทับไว้เลยตรงนี้ดีไหมล่ะดีนะเอาล่ะเดี๋ยวให้หลบแสงสักหน่อยหนึ่งจะเป็นลายเซ็นลุงออกเพียวนิจี้ไทยแลนด์โอเคนี่พอได้แสงพอได้พอได้นะนะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวพิธีพิถันอะไรมากมายนะนะว่าแล้วก็เซ็นกำกับไปเลยจอบังไหมทีนี้จอล่างมุมล่างอยู่บน PE ดีกว่าเหรอครับเงี้ยเหรอใช่ใช่ลงมานี่ก็ได้อยู่ได้นะครับใช่ไหมได้โอเคโอเคเพราะภาพนี้มันภาพประวัติศาสตร์นั่นแหละโอเคนะแสงชัดไหมชัดเนาะเอาละชัดไม่ชัดลุงก็เซ็นกำกับแล้วงานนี้เอาไว้ทำไมล่ะวันนี้มันที่เท่าไหร่นี22มค64นี่เห็นไหมครับเห็นหรือยังงานเนี่ยนี่แหละในนี้มันได้ทั้งหมดเลยได้ทั้ง before big bang เนี่ยตัวนี้เขาไป before ก็คือตรงนี้ครับเพราะเวลา big bang มาตรงนี้งั้น before ก็คิดกลับใช่ครับนี่มันก็จะออกมาเป็นbefore big bang before big bang นะครับก็แน่นอนนะฮะผ่านลุ่มดำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านลุ่มดำไปเรียบร้อยมันก็จะไปเจอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแวคคิวมก็มันเป็นแรงดูดแรงดูดปลายแหลมเป็นแรงดูดเป็นแวคคิวมเพราะฉะนั้นนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีนะครับนี่ไอ้ตัว PE นี่แหละครับที่เขาบอกว่า Dark Energy ไม่สามารถตรวจวัดได้เลยนะครับพลังงานตัวนี้ไม่มีเครื่องมือวัดได้เลยเขาเห็นเป็นดำแต่ลุงเห็นเป็นใสเพราะว่าเห็นได้ด้วยจิตมันจะใสนะครับของเขาเห็นเป็นดำเพราะเขาใช้เครื่องมือสื่อสารไงมันเป็นเนกาทีฟเหมือนกับฟิล์มนะฮะมันเห็นเป็นรูปตรงข้ามนะครับวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วมันตรงกันข้ามอย่างเช่นเราส่องกระจกเงาเนี่ยซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าตรงกันข้ามโอเคไหมครับกระจกเงาคือวิทยาศาสตร์นั่นอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงกันข้ามกับของจริงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมากวิทยาศาสตร์รับรู้ได้ไม่มีปัญหาหรอกรับรู้อย่าไปจมปลักอยู่กับมันวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติแก่นแก้งธรรมชาติคือพระธรรมอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับในแก่นแก้งธรรมชาติคือพระธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะทีนี้ก็ถือโอกาสลากยาวอีกทีนึงนะทีนี้ไม่ใช่แค่นี้นะให้ดูมันมาลิงก์ไปหมดแล้วเนี่ยอย่างภาพพวกนี้ที่ลุงทำไว้หมดแหละนะครับเนี่ยพนักงานบริษัทรักษามนุษย์เห็นไหมเปิดดูเป็นลำดับทีนี้ครับนี่บิ๊กแบงเนี่ยนี่คือ before big bang ภาพนี้ฝั่งนี้นะนี่คล้ายคลึงไหมล่ะ big bang เห็นไหมนี่ไง big bang เห็นหรือยังเห็นไหมคล้ายกันไหมล่ะอย่างเงี้ยทำให้ตรงนั้นยังพอได้ฝั่งนี้ก็เป็น big crunch นั่นเอง
มีลูกศรชี้ให้ดูให้เห็นอยู่เลยอย่างเงี้ยพอได้นะแล้วอะไรต่อที่นี่ครับเนี่ยก็เป็นจักรวาลเลยตรงนี้นี่โลกของเราอยู่ตรงนี้เราคือโลกโลกคือเราเนี่ยนะครับแล้วไปเรื่อยๆมาถึงนี่ก็เป็นเราคือใครแล้วตรงนี้มานี่ก็ถามตัวเองว่าเราคือใครฝั่งโลกเป็นเรื่องของไดนามิกนะฝั่งสแตติกก็คือพระธรรมเป็นสแตติกมันนิ่งไงเดอะก็อดก็สแตติกมันนิ่งพระเราก็เหมือนกันนะครับนี่มันนิ่ง PE ก็นิ่งหมดฝั่งนี้ฝั่ง PE ฝั่งนี้จะเรียกกันว่าอะไรล่ะปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom wisdom emptiness ether และ god เนี่ยมั้ยครับฝั่งสแตติกมันเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านไดนามิกก็หมุนอยู่กันโลกใบนี้ก็หมุนอยู่เป็นไดนามิกอยู่เนี่ยนะครับมันก็มาอยู่ทุกครั้งอนิจจังทุกครั้งอย่างนี้ใช่ไหมทุกครั้งอนิจจังทุกครั้งอนิจจังโอเคไหมส่วนนิจังมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกเรื่องนิจตาอยู่ในศูนย์กลางของโลกนู่นนะครับให้รู้ซะบ้างนะท่านที่อะไรพูดว่างนะไม่พูดจาต่อไปมันจะกลายเป็นทับถมกับท่านที่พูดกันจังกดพระแต่ลักทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงไหนอนัตตาทีเดียวครับอนัตตามันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้และอยู่รอบนอกของโลกใบนี้อนัตตาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นลุงก็เลยเปลี่ยนซะนี่ปรับซะทุกครั้งนิจจังอนิจจังนะครับทุกครั้งนิจจังแล้วก็อนิจจังสามคำก็อยู่ในที่เดียวกันกฎพระไตรลักษณ์ตอนนี้ลุงปรับให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นทุกขังนิจจังกับอนิจจังสรุปนิจจังกับอนัตตาคืออันเดียวกันเห็นไหมก็ลากมาให้มันเข้าใจซะก็แค่นี้โอ้ยฟังกันมาไม่รู้กี่หูจนหูย้อนแล้วทุกขังนิจจังอนัตตาเนี่ยกฎพระไตรลักษณ์ใช่ไหมพอเวลามาถึงตรงนี้มันจะง่ายขึ้นยิ่งเวลาผมบรรยายผ่านหน้าจอมันจะง่ายเพราะว่าเวลาฟังบรรยายจริงๆเพราะมันช็อตต่อช็อตนะต้องตั้งใจฟังดีๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งเอาไว้ให้ทางการเขาเปิดให้สุมหัวกันได้ก่อนนะค่อยฟังบรรยายลุงทีนึงนะครับเปิดให้บรรยายให้ฟังทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนอยู่แล้วล่ะครับนะถ้าหากว่าไม่ไปทำอย่างอื่นนะตอนนี้เรื่องของภัยแล้งเลยบางทีนึกๆก็อยากจะช่วยชาติเนี่ยนะช่วยไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรในใจก็ช่วยสักทีดีไหมทำนองนี้นะครับนี่น้ำยมแห้งขอดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเราทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอนี่เหมือนกันภาพเนี่ยเรื่องหน้าจอไม่โทษเรื่องตัวเราทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมเป็นจักรวาลแค่นี้เรื่องตัวเราอยู่แค่นี้หน้าเดียวเนี่ยจริงไม่มีอะไรมากเลยใครจะบอกว่าอะไรก็สุดแท้แต่เขาลุงจะพูดแค่สื่อสารกับพลังงานนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นพูดเรื่องสื่อสารกับพลังงานอย่างเดียวทำให้หมดแล้วล่ะโลกทั้งใบอยู่ตรงนี้แหละจริงโลกทั้งใบและจักรวาลทั้งหมดอยู่ที่เล่มนี้เล่มเดียวหัวย่อโลกมาเสร็จสับเลยลุงเนี่ยชมสนุกดีเรื่องเซลล์เรื่องอะไรต่างเห็นไหมมันมีพลังงานที่มันเกาะเกี่ยวเซลล์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาลุงพูดเรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้คือเรื่องศาสตร์ต่างๆเพียวจิตลุงใช้ว่าเพียวจิตนะครับหรือเพียวเอนเนอร์จีหรือเพียวสปิริตเพียวโซก็ว่าได้โซ SOUL นะฮะซึ่งแปลว่าวิญญาณนะฮะโซตัวนี้วิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานนะพลังงานมี2 อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าถ้าเป็นโซก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะโซตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าโฟตอนก็ว่าได้ทำนองนั้นครับใช่ไหมล่ะแล้วก็ซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ยังได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมซูเปอร์พาวเวอร์ยังได้ด้วยขี้เกียจใส่เข้าไปเฉยๆหรอกใช่ไหมครับ
พราะว่าไม่มีพื้นที่ที่จะใส่แล้วก็เมตาฟิสิกส์แปลว่าหายตัวนะครับเป็นนิวทริโน่นะตอนนี้นี่เป็นต้นนะครับสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะงัดตำรามาให้ดูเลยบรรดาผู้ที่สงสัยลุกออกจบอะไรมาใช่ไหมครับจบตัวเองแล้วครับคนที่จบอย่างนี้คือจบก็ไปสิครับลุงก็จบตัวเองเนี่ยหรือพวกในเรื่องของความถี่ต่างๆนะเหล่านี้พวกคลื่นนะไวรัสอยู่ตรงไหนเนี่ยคลื่นมันไวรัสเนี่ยคำว่าไวรัสนะความถี่คลื่นนะฮะ10ยกกำลัง15ถึง16นั่นน่ะเรียกกลุ่มไวรัสจากไวรัสโคโรนาโคโรนวดแล้วก็ช่างหัวมันเถอะอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นจิตนี่มันโหยมันมากกว่าคลื่นแกมมานู่นนะครับคลื่นจิตมันขึ้นคอสมิกนู่นให้รู้ไว้คลื่นจิตมันไปเรื่องของคลื่นคอสมิกนั่นมันไปตั้งเยอะมันไกลไกลตั้งเยอะไอ้คลื่นไวรัสแค่10ยกกำลัง16โหจะมีอะไรจิ๊บจ้อยคลื่นคอสมิกมันไปถึงนู่น10ยกกำลัง30กว่านู่นนะครับ31คลื่นคอสมิกใช่ป่าวนู่นนะประมาณนั้นนะครับคลื่นคอสมิกคลื่นจักรวาลนะครับคลื่นแกมมาก็มีมนุษย์ที่ทำขึ้นมาได้ก็แค่นั้นเองคลื่นแกมมาใน10ยกกำลัง21ต่อวินาทีที่ว่าต่อวินาทีนะเศษหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเองลุงแค่นี้ลุงไม่ใช่ห้องเรียนเล่าให้แค่พอเข้าใจก็พอนะครับคนไหนที่จะไปเรียนเอาปริญญาบัตรไปก็ไปหาวิธีเอาเองก็แล้วกันลุงไม่มีปริญญาบัตรให้ใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะจบลบอ้าวล่ะเหนื่อยไหมพี่อ้าวตกลงแค่นี้นะตืดๆๆๆลบไปเลยโอเคได้เรื่องเลย